อันนี้ข่าวดีนะก็ข่าวดีก็คงจะต้องขออนุญาตเรียนพี่ๆดังนี้นะครับก็จากที่เริ่มต้นแรกๆก็เริ่มพูดคุยหรือว่าเริ่มคบหากันเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าในเวลาที่ผมไม่สบายใจหรือว่าในเวลาที่ผมมีความทุกข์ใจหรือว่าบางช่วงของชีวิตมันผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่มันยากๆผมรู้สึกว่าน้องเนี่ยเขาไม่ทอดทิ้งผมแล้วก็อยู่เคียงข้างผมเสมอนะครับแล้วผมก็ซาบซึ้งในน้ำใจของเขาเวลาที่ผมคอยสังเกตในเรื่องของการที่เขาคอยดูแลจะใส่คุณแม่ผมครับผมรู้สึกว่าผมอยากจะวางแผนชีวิตแล้วก็อยากจะให้เขาเป็นแม่ของลูกผมนะครับเราก็เลยวางแผนที่เราจะเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะครับครับแล้วก็เริ่มเตรียมงานเตรียมอะไรที่ขอเรื่องต่างๆจากท่านมุ้ยหรือว่าเตรียมเรื่องหาโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการเตรียมงานก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะปิดบังหรืออะไรนะครับแต่ก็ตั้งใจว่าก็เราก็ทำตามพอกำลังของเรานะครับไม่ได้ดีล้นฟ้าหรือว่าก็ไม่แย่จนสักเกินไปก็ทำตามกำลังที่มันพอกินพอใช้ของครอบครัวเรานะฮะแล้วพอดีเนี่ยมันมีอยู่วันหนึ่งครับก็คือก่อนหน้าที่จะทราบว่าน้องมานะครับผมเนี่ยนอนตอนกลางวันแล้วป๋ามาเข้าฝันซึ่งตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่ป๋าเสียไปนะครับป๋าไม่เคยมาเลยแล้วก็ไม่เคยฝันถึงป๋าด้วยแล้ววันนี้ก็เป็นมันเหมือนกับว่าผมไปแข่งฟุตบอลที่ไหนมาสักแข่งหนึ่งไปทำบุญที่ไหนมาแล้วก็วันนั้นเป็นวันหยุดพอดีก็เหมือนกับพักกล้ามเนื้ออะไรสักอย่างนะฮะประมาณช่วงบ่ายก็ฝันเห็นป๋าแล้วป๋าก็มายืนตรงปลายเตียงแล้วป๋าก็บอกว่าไอ้หมาดูแลลูกก็ดูแลเมียให้ดีนะครับผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาผมก็เล่าให้คุณแม่ผมฟังแล้วก็เล่าให้ติ๊กฟังนะครับให้น้องฟังติ๊กก็บอกว่าเขาก็ฝันเหมือนกันเห็นป๋าแล้วเหรอครับเปล่าครับเขาฝันว่าเห็นว่าหมาแม่ผมคุณแม่ผมให้แหวนเขาฮะคราวนี้ก็เลยปรึกษาคนโบราณก็เลยปรึกษาหมาแม่ไปผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปโรงพยาบาลดีกว่าเพราะว่าเราสองคนเองเนี่ยก็ไม่ได้คุมกำเนิดนะครับเราตั้งใจจะมีอยู่แล้วก็ไม่ได้คุมกำเนิดเราก็ไปหาหมอพอดีไปพบแพทย์ปั๊บคุณหมอก็บอกให้เราฝากครรภ์เลยเพราะว่าเห็นเจ้าตัวเล็กก็อย่างที่ผมโพสใน Instagram นะครับคือตอนนั้นติ๊กเขาไม่มีอาการเลยว่าจะมีท้องหรืออะไรเลยยังไม่มีอะไรให้ทราบเลยฮะเพียงแต่ว่าผมเองเนี่ยผมเป็นคนนอนไม่เคยฝันแล้วผมก็แค่ตกใจว่าเอ๊ะอยู่พ่อผมมาบอกอะไรอย่างนี้ซึ่งถ้าเกิดป๋าไม่ทักคำว่าลูกคำแรกเนี่ยก็คงจะยังไม่รู้สึกอะไรกันแน่อันนี้ที่เราไปอันเดอร์ซาวด์คือกี่สัปดาห์คะพี่หนุ่มก็ไปทำอันเดอร์ซาวด์แล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่าถ้านับจากประจำเดือนไม่มานะครับก็ประมาณ6สัปดาห์2วันครับที่มีเสียงชีพจรให้ได้ยินนะครับครับก็เลยเป็นที่มาของงานแต่งงานของงานที่มานี่เป็นนัดอยู่แล้วครับคือเตรียมตอนเตรียมการก่อนหน้าคือเราเตรียมใช่ครับเพราะว่าไปเข้าเฝ้าท่านมุ้ยที่วังละโว้ที่วังละโว้เนี่ยเพราะว่าเมื่อวานท่านก็ประทานน้ำสังแล้วก็ประทานเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วท่านก็เดินทางไปต่างประเทศครับผมแต่ในส่วนที่จะต้องไปกราบผู้ใหญ่ท่านอื่นที่เราเคารพไม่ว่าจะเป็นยิ้มหลังนะครับจะเป็นเฮียฮ้อจะเป็นคุณประวิทย์จะเป็นพี่บอยทุกคนเกียรติเป็นอานองหรือว่าอีกหลายๆท่านนะครับซึ่งก็ต้องกราบไปตรงนี้ว่าถ้าเอ่ยนามก็คงจะไม่ครบเพราะว่าเฉพาะวงการบันเทิงแล้วก็ในวงการข้าราชการในขณะที่ผมได้เป็นทหารเกณฑ์ก็รับราชการอยู่นะครับก็มีผู้บัญชาหลายๆท่านที่ผมเคารพแล้วก็มีพระคุณกับผมแล้วก็ยังมีในวงการที่ผมเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเป็นประนอมด้วยประจำศาลนะครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆนักแสดงเพื่อนๆที่สมัยเรียนแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนด้วยก็เดี๋ยวถ้าเสร็จหรือว่าอะไรเมื่อไหร่การ์ดเกิดเมื่อไหร่ก็คงจะกราบเรียนเชิญด้วยตัวเองครับก็คงทยอยเตรียมงานไปใช่ครับใช่ครับแต่เพียงแต่ว่าเมื่อวานมันเป็นเรื่องของพระราชพิธีที่เราทำครับผมจะมีงานฉลองกันวันไหนครับผมคิดว่าน่าจะประมาณธันวาเนี่ยเท่าที่ดูคิวของโรงแรมแล้วครับผมดูเรื่องมาด้วยใช่ไหมพี่หนุ่มใช่ครับดูหมดแล้วฮะก็น่าจะประมาณธันวาคมโรงแรมอะไรครับเดี๋ยวแจ้งให้ทราบได้ป่ะพี่หนุ่มกับติ๊กเองได้รู้จักเจอกันตอนไหนผมรู้จักกับติ๊กนะครับตอนที่ไปออกกำลังกายครับเพราะว่าติ๊กเขาเป็นคนที่ดูแลสุขภาพแล้วก็เป็น personal trainer ด้วยครับแล้วก็เหมือนกับ
่างคนก็ต่างออกกำลังกายผมมีเวลาว่างเพราะว่าผมมีเวลาพักแค่ประมาณสัก 2-3 เดือนเองช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าแต่ละสัปดาห์ก็ยังต้องทัวร์คอนเสิร์ตต่างจังหวัดอยู่นะครับแล้วก็ต้นเดือนหน้าก็ต้องไปแสดงคอนเสิร์ตที่อเมริกานะครับแล้วกลับมาก็จะเปิดกล้องละครของช่อง7นะครับอันนี้เดี๋ยวก็ต้องขอให้ทางผู้จัดให้เป็นผู้แถลงเองแล้วกันว่าเรื่องอะไรอะไรอย่างนี้ครับพี่หนุ่มระยะเวลาที่คบกับพี่ติ๊กนี่มันประมาณกี่เดือนยังไงครับก่อนที่จะตัดสินใจแบบใช้ชีวิตคู่ร่วมกันก็ประมาณผมใช้เวลาไม่มากครับแต่ผมใช้เวลาไม่มากแต่ผมก็สามารถรู้ได้นะว่ามันมีบางอย่างที่สามารถจะทำให้เรารู้สึกได้ว่าเวลาที่เราไม่สบายใจอย่างที่ผมบอกครับเวลาที่ผมไม่สบายใจหรือผมเป็นทุกข์เนี่ยน้องเขาปรับตัวแล้วก็ปรับอารมณ์ที่จะใช้การอยู่ด้วยกันให้สามารถอยู่ด้วยกันได้ดีคือที่เขามัดใจเราคือการเรื่องการดูแลคุณแม่เลยใช่ไหมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับครับผมครับทำให้ดีที่สุดครับครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไว้ครับว่าวินาทีแรกที่ได้ยินเสียงที่ประจรเสียงหัวใจเต้นของลูกนะครับแรปแรกเลยคิดถึงป๋าก่อนก็คิดว่าถ้าป๋าอยู่ต่ออีกสักปีนึงอะไรอย่างเงี้ยป๋าคงจะเหอหลานหน้าดูก็คงจะตามใจมากกว่าผมเยอะนะครับแต่พอมาที่ทีนึงก็อยากจะบอกให้ป๋าทราบบนสวรรค์ว่าเทพิทักษ์ก็มีผู้สืบตระกูลแล้วครับแล้วคุณแม่ว่าไงบ้างพี่หนุ่มคุณย่าก็เป็นธรรมดาครับคุณย่าตอนนี้ก็อยู่กับติ๊กกันนะครับอยู่กับน้องก็ไปไหนมาไหนด้วยกันผมเองก็ทำงานได้อย่างเต็มที่มากขึ้นก็มีคนมาช่วยดูแลคุณแม่คุณแม่ก็ช่วยดูแลแฟนผมด้วยอันนี้เห็นว่าให้พี่ติ๊กจดทะเบียนแล้วก็ย้ายเปลี่ยนสกุลด้วยเลยใช่ครับผมใช่ทำถูกต้องตามพิธีการแล้วก็กฎหมายทุกอย่างแจ็คถามนี้เหรอแจ็คอยากได้หลานชายหลานสาวก็ผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ครับเพราะยังไงก็เป็นลูกเราหมดครับยังไงผมก็รักแล้วก็จะเลี้ยงดูแลเขาอย่างดีที่สุดครับผมเรื่องแก้วหัวแหวนก็อันนี้ถามคุณย่าดีกว่าครับผมเพราะว่าผมเองก็ทำงานหนักมาตั้งแต่เด็กนะครับทำงานมาทั้งชีวิตก็ต้องกราบขอบคุณมาม่าคุณแม่นะครับที่ท่านก็คอย เก็บของรอมริบให้ผมตามกำลังที่เรามีนะครับก็สิ่งที่คุณแม่เก็บมาให้ทั้งชีวิตก็ผมก็ว่าก็น่าจะให้หลานแล้วครับแต่ว่าไม่ถามว่าเหมือนเงินห่อเราแบบ10ล้านเลยต้องถามคุณย่าครับผมคือเป็นคุณย่าจัดการให้หมดเลยอะคุณย่าครับคุณย่าครับของผมนี่กินข้าวกองเหมือนเดิมครับแต่ตอนนี้มีทายาทเราต้องมันจะต้องแบบว่าแผนชีวิตเราเปลี่ยนไปนะพี่หนุ่มต้องมีความสุขมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นผมอยากจะกราบเรียนอย่างนี้นะครับผมทราบว่าความสุขของการมีครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าราคา10ล้านหรือว่าอยู่ที่เงินทองมากมายมันอยู่ที่ความรักความอบอุ่นความเอาใจใส่ความเมตตาที่เรามีซึ่งกันและกันมากกว่านะครับมันก็ทำให้ทั้งตัวผมเองทั้งตัวคุณย่าคือคุณแม่ผมเองหรือว่าจะเป็นคุณตาคือคุณพ่อของติ๊กทุกคนเหมือนกับมีชีวิตที่เริ่มต้นใหม่คุณย่าก็ดูแลสุขภาพมากขึ้น อยากเลี้ยงหลานนะครับติ๊กเองก็ดูแลสุขภาพผมเองก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจด้วยเพื่อที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยน้องหรือว่าตัวเล็กเข้ามาถึงแล้วเนี่ยเขาอยู่ในท้องเนี่ยเขาจะได้มีสุขภาพกายและก็สุขภาพใจที่ดีครับการครอบครัวพี่ผู้ว่าไงบ้างพี่หนุ่มคุณพ่อน่ารักมากครับขอใช่ครับก็ทำพิธีตามถูกต้องนะครับก็ไปสู่ขอครับผมกับคุณพ่อติ๊กที่โคราชครับคุณพ่อก็บอกว่าก็สอนเราทั้งคู่นะครับทั้งผมกับติ๊กคุณพ่อก็ให้โอวาทบอกว่าให้ฟังกันเยอะๆนะครับเวลาคนหนึ่งร้อนอีกคนหนึ่งก็ต้องเย็นนะครับอีกคนหนึ่งพูดอีกคนหนึ่งก็ต้องฟังนะครับแล้วก็ได้คำอวยพรได้คำสั่งสอนจากผู้หลักผู้ใหญ่มากมายทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องถือโอกาสนี้นะครับกราบขอบพระคุณนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับพี่สื่อมวลชนทุกท่านด้วยต้องบอกว่าทุกวงการทุกอาชีพทุกแขนงนะครับสำหรับคำอวยพรส
ำหรับการแสดงความดีนะครับให้กับผมแล้วก็ภรรยาและครอบครัวแล้วก็เจ้าตัวเล็กของผมด้วยขอบคุณมากพี่หนุ่มจริงๆหลังจากคนนี้เราตั้งใจจะยังไงบ้างคะครอบครัวเราจะมีเพิ่มอีกไหมหรือว่าแค่คนเดียวจะเพิ่มนั่นเหรอนะครับพี่หนุ่มพักมาได้ไงเนี่ยได้กี่สิบกี่คนก็จริงๆแล้วจะพูดยังไงดีครับเห็นคุณย่าครับติ๊กก็คุยกันนะฮะก็อยากจะให้มี2คนคือมีทีเดียวเลยจะได้เลี้ยงทีเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็แบบผมเองก็มอสก็ส่งข้อความมาอะไรอย่างเงี้ยในกรุ๊ปเราเองอะไรอย่างเงี้ยน้องผงน้องกบก็ส่งมาก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สร้างรอยยิ้มให้กับเราทุกคนเตรียมตัวคุณพ่อขนาดไหนพี่ต้องมานั่งเลี้ยงลูกเลยนะก็ผมเองก็ทำหน้าที่นะครับให้ดีที่สุดนะครับก็พยายามศึกษาซื้อคู่มือมาอ่านก่อนเลยนะครับหรือว่าเซิร์ชตาม Google ว่าในขณะที่เวลาภรรยาตั้งครรภ์เนี่ยต้องเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็ผมเชื่อว่าความรักแล้วก็ความเอาใจใส่เนี่ยแหละสำคัญต่อลูกเราในท้องมากที่สุดสำคัญต่อเจ้าตัวเล็กให้เขามีสุขภาพจิตที่ดีให้เขามีสุขภาพกายที่ดีครับคือเขาหยุดงานเลยไหมอยู่บ้านเป็นแม่บ้านเลยก็ไม่ใช่เป็นแม่บ้านหรอกครับจริงๆแล้วผมเองเนี่ยเป็นคนชอบใส่บาตรทุกเช้าอยู่แล้วนะครับใส่บาตรทำบุญไหว้พระก็ทานข้าวกันเวลาที่ผมไม่ได้ไปทำงานก็อยู่กันทั้งครอบครัวแล้วก็ส่วนติ๊กเองเนี่ยผมก็ปรึกษาแพทย์ที่เราไปฝากคันก็เป็นการทำเขาเรียกว่าอะไรฮะwater therapy คือออกกำลังกายในน้ำเดินในน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแสดงว่าพี่ติ๊กตั้งใจอยากจะคลอดเองอะครับหรือว่ายังไงผมยังไม่ทราบเลยเดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะแล้วกันครับเมื่อเช้าไปทำบุญใช่ครับเมื่อเช้าไปทำบุญให้กับป๋าก็คือคุณปู่นะครับแล้วก็คุณแม่ของน้องติ๊กก็คือคุณยายครับก็ตามประเพณีก็เหมือนกับเรียนให้ท่านทราบนะครับให้ท่านทราบข่าวดีว่าจะมีหลานแล้วครับผมครับแพ้ท้องแทนภรรยาบ้างไหมเขาเรียกว่าการแพ้ท้องหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีคือน้องคือติ๊กเนี่ยเขาชอบทานผักผลไม้อยู่แล้วแต่ตอนนี้จะรู้สึกว่าจะทานหลายมื้อเพิ่มขึ้นเพราะว่าทานหลายมื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยก็อยากทานอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างละคำสองคำครับที่เหลือก็จัดการเรื่องจัดการก็มีคุณย่าบ้างมีผมบ้างป่าปลายกันไปครับโอเคขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณตลอดทุกตลอดนะครับ ขอบคุณครับ